รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมเร่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศพร้อมขยายโอกาสการเข้าถึงระบบสุขภาพของประชาชนมากขึ้นนายแพทย์รัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปาฐกถาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องบุคลากรทางการแพทย์กับการปฏิรูปประเทศในงานประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้าครั้งที่42โดยกล่าวว่าปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์ทั้งแพทย์พยาบาลและนักวิชาการมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศจึงต้องเร่งหาแนวทางการพัฒนาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้มีคุณภาพและเพียงพอเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์มีหลายสาเหตุรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ระบบสุขภาพเพื่อเรียกความเชื่อมั่นต่อวงการแพทย์ไทยและให้ประชาชนมั่นใจในการรักษาอาการป่วยและปลูกฝังให้นักเรียนแพทย์นักเรียนพยาบาลลงพื้นที่ทำงานจริงในโรงพยาบาลชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้ป่วยพร้อมเตรียมปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความเชื่อมโยงระบบสุขภาพและเพิ่มจำนวนแพทย์และพยาบาลให้มีศักยภาพเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ